بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ครับสลามทุกท่านนะครับคืนนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการเกี่ยวกับครอบครัวนะครับว่าด้วยครอบครัวนะครับเป็นการบรรยายเป็นการนำเสนอนะครับเป็นการย่อยตำราเกี่ยวกับครอบครัวนะครับครอบครัวในอิสลามซึ่งเป็นตำราที่อิหม่ามอับดุลฮัสซันอันนะวีนะครับได้รับรองนะครับเป็นว่าเป็นตำราที่สังคมมุสลิมครอบครัวมุสลิมนะครับควรที่จะควรที่จะเรียนรู้นะครับตำราเล่มนี้นะครับเป็นตำราที่อับดุลฮัสซันอันนะวีนะครับได้ให้การรับรองนะครับเพราะฉะนั้นในคืนนี้นะครับก็เป็นอีกคืนหนึ่งนะครับที่ได้มาพูดคุยกันนะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดในการสร้างสังคมนี่คือเนื้อหาเป็นตัวหลักนะครับตัวจับเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นเสาเข็มในการสร้างสังคมนะครับซึ่งตำราที่จะนำมาใช้นะครับก็เป็นตำราเล่มนี้นะครับเดี๋ยวจะแชร์หน้าจอให้ดูนะครับเป็นตำราเล่มนี้นะครับชื่อว่าตำราตัรบียะห์นบีชื่อว่าตำราครับช่วยทีมฝ่ายเทคนิคช่วยนำเสนอช่วยขึ้นจอตัวนี้ด้วยขึ้นจอสไลด์นะครับขึ้นจอภาพแชร์สกรีนนะครับก็เล่มนี้นะครับตัรบียะห์นามาวิยะห์ลิติฟลีนะครับมาอานามุนามาซิจตัรบีตัรบีกียะห์มินฮายาติสลาฟิสซอลิห์วะกวาลิลอุลามาอัลมุอาซิรีนนะครับชื่อตำรานะครับเมโทดอโลยีวิธีวิทยาในการตัรบียะห์ในการสร้างเด็กของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพร้อมกับนำเสนอตัวอย่างนะครับวิธีการปฏิบัติจริงในยุคซะลัฟนะครับแล้วก็ประกอบด้วยทัศนะความเห็นจากอุลามะนะครับหลักการหลักวิชาการหรือว่าทัศนะทฤษฎีของอุลามะนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับครับคืนนี้ก็มาพูดคุยกันต่อนะครับในประเด็นนี้สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องครอบครัวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่คือเนื้อหานะครับนี่คือเนื้อหาของสังคมก็นะครับท่านผู้ชมนะครับคืนนี้ที่เข้ามานะครับก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับท่านใดมีประสบการณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ดีๆที่จะถ่ายทอดให้กับสังคมนะครับก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลเข้ามาได้นะครับในคอมเมนต์ต่างๆนะครับผมก็จะอ่านออกรายการให้นะครับจะมาพูดคุยนะครับอาจจะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับครับคืนนี้ก็มาถึงการวิเคราะห์หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับโดยอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีนะครับเป็นเรื่องวิถีชีวิตในยุคของซอฮาบะห์นะครับในยุคนบีแล้วก็ยุคซอฮาบะห์นะครับอันนี้นะครับเป็นฮะดิษอัคราจัลบุคอรีวะมุสลิมุนวะติรมิซีวะอบูดาวูดนะครับเป็นฮะดิษที่บันทึกโดยอบูคอรีมุสลิมติรมิซีอบูดาวูดนะครับอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับรายงานจากอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮูอานัสซึ่งเป็นผู้ที่ได้สัมผัสเองนะครับเป็นผู้สัมผัสจริงมีทักษะในการได้เห็นการเลี้ยงลูกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะอานัสนั้นเป็นเด็กรับใช้อยู่ในบ้านท่านนบีนะครับ
10 ปีนะครับที่อานัสอยู่นะครับซึ่งอานัสได้รับฝากจากแม่นะครับอุมโมสุเลมนะครับซึ่งเป็นซาบะหญิงที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้านะครับก็คือถ้าจะให้นบีไปขอไปให้ใครมาทํางานดูแลท่านในบ้านนะครับรับใช้ท่านในบ้านเนี่ยท่านนบีก็ไม่ขออยู่แล้วนะครับแต่อุมมุสลิมนะครับด้วยความที่มีวิสัยทัศน์นะครับเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจนะครับซาบะห์ท่านนี้นะครับเป็นสตรีที่น่าสนใจเป็นวีระสตรีเลยนะครับฉลาดมากๆนะครับน่าสนใจมากนะครับการมองการไกลของท่านนะครับทำให้อานัสได้เรียนรู้ประวัติของท่านนบีนะครับและก็ได้บอกเล่าให้กับเรากลายเป็นซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษที่สำคัญนะครับเยอะแยะเลยนะครับนี่คือวิสัยทัศน์ของแม่นะครับที่สำคัญมากๆนะครับดังนั้นนี่คือเรื่องครอบครัวนะครับครอบครัวนั้นทั้งพ่อและแม่มีความสำคัญนะครับแต่พ่อของอานัสนั้นเสียชีวิตไปก่อนนะครับก็เหลือแต่อุมมุสลิมนะครับอุมมุสลิมก็ได้หลังจากนั้นก็ได้มาแต่งงานใหม่กับตอนฮะนะครับตอนฮะซึ่งเป็นมีวีระมีระมีประวัติชีวิตมากมายนะครับเรื่องของการตั้งสินสอดที่เป็นเรื่องเน้นที่ศาสนานะครับทั้งที่ตอนฮะนั้นเป็นซอฮาบะห์ที่เป็น1 ใน 10ของชาวสวรรค์นะครับแล้วก็เป็นบุคคลมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีถ้าคิดในหมู่ซอฮาบะห์ก็น่าจะเป็นท็อป10นะครับท็อป10ในกลุ่มของอุรมานบินออฟนะครับอุสมานบินอัฟฟานและตอนฮะนะครับคนเหล่านี้นะครับช่วงที่แบ่งมรดกหลังจากเสียชีวิตนะครับซอฮาบะห์เหล่านี้นี่มีทรัพย์สินมากมายนับไม่ถ้วนนะครับมีเมีย4มีลูก40-50นะครับมีรายงานว่าลูกหลานของอุรมานบินอุฟนะครับที่1ส่วนที่ได้รับนะครับจากลูก50คนนี่ถ้าคิดเป็นเงินไทยปัจจุบันนี้นะครับหลายร้อยล้านบาทนะครับต่อคนนะครับจากจำนวน50คนที่มีลูกแล้วก็มีหลานนะครับมีลูกมีภรรยามากมายนะครับซอฮาบะห์ผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับรองว่าเป็น1 ใน 10ชาวสวรรค์นะครับก็ขึ้นก่อนนะครับก็อาจารย์มันซุดนะครับก็ได้มันซุดวะเขานะครับเจมุสลิมีนนะครับก็ได้รู้สึกว่าเคยพูดคุยนะครับว่าเรื่องของประวัติซอฮาบะห์10ซอฮาบะห์ที่เป็นชาวสวรรค์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับคนเหล่านี้นะครับที่เป็นระดับมหาเศรษฐีนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็อัลลอฮ์รับรองว่าเป็น1 ใน 10ชาวสวรรค์นะครับที่ว่ากันว่าคนรวยจะเข้าสวรรค์หลังจากคนจน500 ปีนี่ไม่จริงเสมอไปนะครับไม่จริงเสมอไปคนรวยมากมายนะครับที่เป็นคนรวยที่ดีเด่นนะครับเขาเป็นคนที่ดีเด่นทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้านะครับซึ่งเป็นสามีของอุมมุสุลิมคนนี้นะครับแต่อุมมุสุลิมคนนี้ก็ยังเป็นหญิงที่ฉลาดนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ครอบครัวนี้นะครับเป็นครอบครัวที่น่าศึกษาอย่างยิ่งนะครับความใจเย็นของมุสลิมนะครับที่มีรายงานว่าตอนที่ตอนท้าออกไปค้าขายนะครับแล้วก็กลับมาในลูกตอนท้านี่เป็นคนขี้โมโหนะใจร้อนนะครับใจร้อนมากก็กลับมาจากการเดินทางไปค้าขายนะครับปรากฏว่าก็เจอกับอุมุสลิมอยู่ที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าลูกเสียชีวิตนะครับลูกเล็กนี่เสียชีวิตสามีกลับมาไกลๆนะครับกลับมาเดินทางไกลเหนื่อยๆนะครับก็ถ้าจะไปแจ้งในช่วงที่กลับมาจากการเดินทางเนี่ยก็นางก็คิดว่าไม่เหมาะนะครับเมื่อพ่อถามว่าลูกไปไหนนะครับอุมุสลิมก็บอกว่าเขาพักผ่อนอยู่นะครับเขากำลังพักผ่อนก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับนางใช้คำพูดที่สวยงามนะครับก็หลังเมื่อหลังจากนั้นนะครับรุ่งเช้านะครับเมื่อได้นอนหลับพักผ่อนอิ่มน้ำสำราญนะครับทั้งกายและใจนะครับเรียบร้อยหมดนะครับก็เช้าขึ้นมานะครับนางก็อุนุสุเลมก็ถามตอนท้านะครับพูดกับตอนท้าว่าถ้ามีคนเอาของมาฝากเรานะครับ
แล้วก็เขามาเขาเอามาเอาของฝั่งนั้นคืนไปท่านจะว่าอะไรบ้างนะครับตอนนั้นก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรของเขาฝากก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาก็ฝากเขาก็มาเอาของเขาไปนะครับอุมุสลิมก็เลยบอกว่าลูกของเราซึ่งอัลลอฮ์ได้ฝากเรานั้นพระองค์ได้เอากลับเขากลับไปแล้วนะครับเมื่อตอนนั้นได้ยินเช่นนี้ก็ทําใจได้นะครับทําใจได้มุสลิมมีวิธีการนะครับในการนําสู่เข้าบทเรียนในสุดยอดมากนะครับสุดยอดหลายๆหลายๆผลงานของนางนี่หลายเรื่องเลยนะครับเป็นคนแรกที่คิดทำมิมบัตให้กับท่านนบีนะครับแล้วก็นี่แหละนะครับเป็นคนที่คิดเอาลูกไปฝากไว้กับท่านนบีนะครับเรื่องครอบครัวแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราทุกคนนะครับให้ควรจะให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับนี่คือพื้นฐานของการสร้างสังคมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้นะครับพ่อแม่ทุกคนก็อยู่กับลูกนะครับตอนแรกเราก็คิดว่าการสร้างเด็กนั้นก็ครูนะครับเป็นหน้าที่ของครูก็โทษครูนะครับถ้าลูกไม่ดีก็โทษครูครูนั่นแหละนะครับสอนลูกเราให้เป็นอย่างนี้นะครับให้ไปอยู่ปนเนาะ3 ปี6 ปีนะครับก็แล้วแต่นะครับพอลูกกลับมาไม่ละหมาดก็อ่านกุรอานไม่ได้ไม่ละหมาดนะครับหรือนิสัยอย่างงั้นอย่างนี้นะครับก็บอกว่าเป็นก็ครูนั่นแหละสอนลูกเรานะครับแต่พอยุคโควิดนี้ไม่ใช่แล้วนะครับยุคโควิดนี้เป็นเรื่องเลยนะครับตอนนี้ทุกคนกลับกลายเป็นว่ามันกลับมาหลักเดิมนะครับว่าฟะอาบาวาฮูยูฮาวิดานีนะครับกูยาโยลดีนาอามานูกูอังฟุสกุมอัลีกุมนารอนะครับโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องลูกครอบครัวของตัวของท่านและครอบครัวของท่านจากไฟนรกนะครับกลับกลายมาเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เต็มๆเลยนะครับในยุคปัจจุบันนะครับครูก็สอนออนไลน์นะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะได้เปิดออนไซต์จะกลับไปเรียนได้ถึงที่เมื่อไรอย่างไรนี่ยังไม่มีใครทราบวันรออาลัมนะครับตราบใดที่บาลานี้นะครับซึ่งได้ปกคลุมนะครับเหมือนกับตอนนี้ก็คล้ายๆสังคมเนี่ยมันเหมือนกับเมืองผีดิบนะครับเหมือนกับเมืองผีดิบที่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นผีดิบไม่ใช่ใครเป็นคนดีนะครับเหมือนสถานการณ์เข้าอย่างนั้นเลยครับสถานการณ์น่ากลัวมากนะครับในยุคปัจจุบันก็อยากให้ทุกคนนะครับขอดุอาตอัลเลาะห์นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการที่จุฬารัฐมนตรีได้กําหนดให้กับเรานะครับรวมถึงรัฐบาลได้กําหนดให้กับเรานะครับนี่คือทางออกที่ถูกต้องนะครับทวักกันพร้อมกับปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องนะครับปฏิบัติตามหลักการนะครับซึ่งอุลามะก็ได้วิเคราะห์เอาไว้แล้วนะครับซึ่งผู้รู้ในแต่ละด้านก็ได้วิเคราะห์เอาไว้แล้วนะครับเราไม่ใช่ผู้รู้นี่ก็ไม่ต้องไปหัวหมอนะครับยุคนี้นี่ใครไปหัวหมอนะครับใครไปทำเล่นกับโควิดนี่เรียบร้อยเลยนะครับโดนกำจัดช่องโดนกำจัดจุดอ่อนเลยนะครับดังนั้นในเมื่อเราไม่ใช่ผู้รู้นะครับเราไม่มีความรู้ด้านนี้ก็ไม่ต้องไปเถียงหมอนะครับหมอว่ายังไงก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการของหมอนะครับเรากล่าวแล้วว่าฟัสอัลูอัลซิกริอินกุนตุมลาตาลามูนนะครับเพราะท่านทั้งหลายจงถามผู้รู้นะครับในสิ่งที่พวกท่านไม่รู้เป็นนั้นอะไรที่เป็นข่าวลือในสังคมนะครับมาจากยิวบ้างมาจากยิวต้องการทำลายสังคมมุสลิมบ้างนะครับสายเลือดข่าวลือที่ไม่มีที่มาที่ไปนะครับแบบนี้มโนแบบนี้นะครับหรือว่าความคิดที่บอกว่าชัยตอนนะครับชัยตอนได้คุมผู้นำมุสลิมหมดแล้วนะครับทั่วโลกนะครับไม่ให้ไปมัสยิดนี่คือความคิดที่ไร้เหตุผลนะครับไร้หลักการมากๆนะครับดูเหมือนกับของจริงนะครับแต่ก็คือของปลอมนะเป็นความคิดปลอมเพราะนั้นเราทุกคนในวันนี้นะครับก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์นะครับขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ปกป้องเราทุกคนนะครับผมแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับเราถึงพี่น้องของเราทุกคนนะครับให้พ้นจากไปบัลลอในครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าเราหลายคนคิดว่าคนที่เข้าคนที่สนใจวิชาการเองก็เรื่องแบบนี้ก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราอยู่กับคนส่วนใหญ่นะครับที่น่าจะเป็นครึ่งเมืองนะครับที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงแรกๆนะครับใ
ให้กักตัวก็ไม่ยอมกักตัวนะครับให้แจ้งให้แจ้งเรื่องโควิดก็ไม่ยอมแจ้งนะครับก็เลยห้ามไม่ให้ไปละหมาดรวมห้ามไม่ให้ไปละหมาดญะมาอะห์ไม่ให้ไปจัดโยร่วมกันเนี่ยก็ยังไม่มีใครเชื่อนะครับในตอนแรกนะครับก็ผลก็เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับสังคมมีคนตายมากมายนะครับเป็นใบไม้ร่วงนะครับคนที่ทําความผิดเหล่าคนที่ไม่เชื่อมาตรการเหล่านั้นนะครับก็คนที่ฝ่าฝืนมาตรการเหล่านั้นนะครับอุลามะบอกว่าคนเหล่านี้นะครับถึงขั้นมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนานะครับเพราะทำให้คนตายมากมายนะครับคนไม่รู้อินีนะครับคนแก่ๆที่อยู่กับบ้านนะครับลูกหลานเอาเชื้อกลับไปบ้านแล้วก็เสียชีวิตโดยที่ไม่ได้ทําผิดอะไรเลยนะครับด้วยความสะเพร่าด้วยความเลินเล่อนะครับของผู้ใหญ่ของวัยรุ่นนะครับซึ่งเขาร่างกายแข็งแรงนะครับเขาก็ไม่วัยรุ่นนี่ไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจะไปเร็วมากนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคร้ายนะครับคนที่เป็นโรคประจําตัวก็อยากให้พวกเราทุกคนนะครับได้ให้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับกับสถานการณ์นี้นะครับปฏิบัติตามหลักการศาสนานะครับตามหลักการของศาสนาอิสลามนะครับที่คําที่สั่งว่าจงปฏิบัติตามผู้รู้นะครับในแต่ละเรื่องนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับช่วงนี้เรามาอยู่กับครอบครัวนะครับทุกคนอยู่กับครอบครัวนะครับตอนนี้กลายมาเป็นโฮมสคูลนะครับพ่อแม่ทุกคนตอนนี้นะครับก็ถ้าใครที่ไม่ว่างนี่ก็ลูกเดือดร้อนเลยนะครับช่วงนี้นะครับฐานะเศรษฐกิจก็สำคัญเองนะครับอินเทอร์เน็ตมีบ้างไม่มีบ้างนะครับหมดไปแล้วบ้างซื้อทีละ20 บาทแล้วก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เป็นปัญหาครอบครัวนะครับซึ่งต้องมาคุยกันต่อไปนะครับวันนี้เรามาพูดคุยประเด็นเรื่องครอบครัวนะครับประเด็นครอบครัวเราจะอยู่กันอย่างไรนะครับในสังคมที่ตอนนี้ลูกๆ ก็ไปไหนไม่ได้นะครับอยู่กับครอบครัวนะครับพ่อแม่มีหน้าที่อย่างไรบ้างปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะครับก็ใครที่เพิ่งมาดูในตอนนี้นะครับก็กลับไปดูตอนเก่าๆได้นะครับเรื่องของอิสลามกับครอบครัวนะครับซึ่งมีถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก10 ตอนได้แล้วนะครับประมาณสัก10 ตอนหรือ10 กว่าแล้วนะครับกลับไปดูตอนเก่าๆได้นะครับก็มีพูดถึงประเด็นเหล่านี้นะครับก็หลายท่านนะครับอาจจะเพิ่งเข้ามานะครับเข้ามาทักทายวันนี้นะครับก็คุณคอลิดีนเด็กนารานะครับให้สลามมานะครับอะลัยกุมสลามนะครับนาราพัฒนาก็เหมือนกันนะครับอะลัยกุมสลามนะครับรวมถึงดร.อิบราฮิมซินดานีนะครับลูกหลานของเชคอับดุลมจีดซินดานีนะครับก็เข้ามาดูรายการร่วมกับเราด้วยนะครับซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยฟาตานีนะครับมาลูกหลานของเชคอับดุลมจีดซินดานีชาวเยเมนนะครับก็มาสอนพวกลูกหลานของเขาก็มาสอนพวกเราอยู่ที่นี่นะครับสถานการณ์ไม่ใช่ว่าจะเลวร้ายเสมอไปนะครับทุกขลาภนะครับสถานการณ์นี้ก็ทําให้เราได้เชื้อสายคนดีๆนะครับได้มาอยู่บ้านเรานะครับในโลกอาหรับที่กําลังวุ่นวายอยู่นะครับก็วันนี้นะครับหลายๆท่านนะครับเข้ามาชมนะครับเข้ามาชมก็มีอะไรก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับนี้เรามาดูนะครับหะดีษที่ผมได้นําขึ้นจออยู่นี้นะครับหะดีษรายงานโดยบุคอรีและมุสลิมนะครับอบูดาวูดติมีซีนะครับได้บอกว่าอานัสได้บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะห์ซันันนาสคุลุคนนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นเป็นบุคคลที่มีมารยาทประเสริฐที่สุดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนเราเป็นมุสลิมที่ดีนะครับมุสลิมที่ถูกต้องตามรอยท่านนบีนี่จะเป็นคนที่อิบาดัตดีอย่างเดียวนะครับเป็นคนที่ถือศีลอดเป็นคนที่ละหมาดทั้งซุนนะห์ทั้งวาญิบนะครับไปทําอุมเราะห์ไปทําฮัจญ์เป็นประจําถือศีลอดซุนนะห์เป็นประจํานะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วง10วันสุด10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ในช่วงนี้นะครับก็ทุกคนคนมากมายนะครับได้ปฏิบัติอิบาดัตนะครับแต่คนอีกมากมายก็ไม่ได้สนใจนะครับสำหรับผู้ที่ปฏิบัติอิบาดัตอยู่แล้วนะครับก็สิ่งที่จะต้องประพฤติเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งก็คือจะต้องเป็นมุสลิมที่ดีนะครับจะต้องเป็นมุสลิมที่ดีเหมือนกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนะครับโดยใช้อัคลักที่ดีนะครับผู้ที่ศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ
มากมายหรือว่าส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปนะครับที่ศรัทธาต่อท่านนบีเพราะอัคลากนะครับได้ไปเจอนิสัยดีๆของท่านนบีนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความศรัทธาต่ออิสลามกลับมาศึกษาอิสลามนะครับมีผลอย่างยิ่งนะครับคนอาหรับที่ยอมรับท่านนบีตั้งแต่แรกๆนะครับตอนที่ไม่ได้เป็นนบีก็เป็นเพราะอัคลากนะครับเพราะนั้นเรื่องอัคลากนี่สำคัญมากนะครับเรื่องของจริยามารยาทนะครับเรื่องของพฤติกรรมนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่า EQ นะครับเรื่องของ EQ เรื่องของคอนเซปต์แนวคิดนะครับมันอยู่ในกลุ่มนี้หมดนะครับคุณลูกกรตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของเจตกตินะครับเจตกติที่สังคมปัจจุบันให้ความสำคัญนะครับก็อยู่ในความหมายของอัคลากเช่นกันนะครับรวมหมดนะครับอัคลากอยู่ในความหมายสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างคนให้มีอัคลากดีๆนะครับให้มีมารยาทดีวิถีชีวิตที่ดีจะทำอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้เป็นคนที่ตามรอยท่านรอซูลุลลอฮ์และซอฮาบะห์นะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นได้เปลี่ยนนิสัยคนอย่างไรนะครับได้สร้างนิสัยคนอย่างไรนะครับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับเป็นกระดุมเม็ดแรกนะครับกระดุมเม็ดแรกการสร้างคนนี่เป็นกระดุมเม็ดแรกถ้ากระดุมเม็ดแรกเราสร้างคนผิดนะครับสุดท้ายแล้วเราก็เมื่อมีทุกสิ่งทุกอย่างมากมายนะครับมีองค์กรมากมายนะมีหน่วยงานมากมายมีตำแหน่งหน้าที่มากมายนะครับแต่ไม่มีคนที่จะไปประจำนะครับคนที่ดีๆที่จะไปรับใช้ไปทำงานไม่มีก็วัตถุต่างๆนะครับระบบต่างๆก็ล้มเหลวหมดนะครับเพราะคนกฎหมายดีระบบดีแต่คนเลวเนี่ยก็จบเลยนะครับแต่ถ้าคนดีนะครับถึงแม้ว่าอย่างอื่นจะไม่ดีก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาขัดเกลาสิ่งต่างๆไปได้นะครับก็การสร้างคนจึงมีความสำคัญนะครับอานัสได้บอกว่ากานาลีอะคนยูกอลูลาฮูอาบูอุมัยร์นะครับวะวะฟาติมนะครับอานัสบอกว่าฉันมีน้องอยู่น้องชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่าอบูอุมัยร์นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์เรียกเขาว่าอบูอุมัยร์นะครับบอกว่าฟาติมเขาเพิ่งหย่านมนะครับวิธีการหย่านมในสมัยท่านนบีเนี่ยก็มีซอฮาบะห์เขาหย่ากันอย่างไรนะครับมันก็มีวิธีการนะครับกานาอิซาญาอานากอลายาอับาอุมัยร์มาฟะอะลันนูฮิรนะครับก็เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ได้มาหาเรานะครับเขาก็ได้ท่านก็ได้เรียกว่ายาอับาอุมัยร์ท่านได้ไปหยอกเล่นกับเด็กที่เพิ่งหย่านมนะครับมาฟาลันนุกิรไม่รู้ว่าจะพูดได้แล้วหรือยังนะครับเพราะเพิ่งหย่านมนะครับน่าจะยังไม่ทันยังพูดไม่ได้นะครับนกนุกิรนกเล็กๆนะครับคล้ายๆนกกระจอกนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับลีนักเรนกานายัลอาบูบิฮีนะครับท่านได้เรียกนกซึ่งอบูเมนนี่เล่นกับนกตัวนั้นนะครับแล้วก็ในหะดีษอีกหะดีษหนึ่งที่บอกว่าที่เขาได้ที่อบูอุมัยร์เล่นกับนกตัวนี้ได้นกนูเกตได้เนี่ยก็เป็นเพราะมีการตัดหางนะครับตัดหางไม่ให้บินได้นะครับมีการสับหางนะครับไม่ให้บินได้แต่ไม่ได้ขังนะครับไม่ได้ขังก็เราได้เห็นนะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านในยุคนั้นนะครับการหย่านมนะครับก็ต้องมีอะไรที่จะให้เด็กนั้นได้ไปพลุดเพลินนะครับจนกระทั่งลืมเรื่องกินนมไปนะครับก็มีการเอานกให้กินเอานกให้มันเล่นนะครับจับนกให้เล่นนี่คือวิธีนะครับที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจวิธีการหย่านมที่มีของนะครับมีของมาที่จะให้เขาเพลิดเพลินนะครับไม่ได้สนใจเรื่องนมนะครับก็เป็นวิถีชีวิตซาบะห์อีกประเภทหนึ่งนะครับที่เราได้เรียนรู้นะครับจากฮะดีษนี้รุบบะมาฮะดรอติศอลาห์วะวะฟีบัยตินานะครับบางครั้งเมื่อท่านรอซูลเมื่อได้เวลาละหมาดท่านก็อยู่ในบ้านของเรานะครับบางครั้งแสดงว่าท่านรอซูลนั้นได้ไปบ้านของมุสลิมบ่อยมากนะครับไปมุสลิมบ่อยมากทั้งที่ไม่มีในฮะดีษนะครับได้บอกว่ามุสลิมนั้นเป็นญาติกับท่านนบีหรือไม่อย่างไรนะครับไม่มีฮะดีษอธิบายเลยนะครับ
ทางอุลามะก็ได้ไปค้นหานะครับว่าสาเหตุที่อุมุสุลท่านรอซูลุลลอฮ์ไปบ้านอุมุสุเลมบ่อยนี่นะครับเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นญาติอะไรบ้างหรือเปล่านะครับแต่ปรากฏว่าก็ยังหาไม่เจอนะครับเพราะนั้นอุมุสท่านรอซูลุลลอฮ์นี่บางครั้งนะครับอุมุสุเลมก็มีครั้งหนึ่งนะครับที่พูดถึงตอนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์นอนหิวอยู่ในบ้านในมัสยิดนะครับร่วมกับซอฮาบะห์นะครับก็ท่านรอซูลุลลอฮ์ก็มุสลิมก็บอกตอลฮานะครับบอกสามีนะครับให้ไปเชิญท่านรอซูลุลลอฮ์มากินข้าวนะครับมากินข้าวปรากฏว่าพอตอลฮาไปบอกนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ชวนซอฮาบะห์ซึ่งเป็นอาลีซุฟฟะห์นะครับที่อยู่ในมัสยิดนี่ทุกคนหิวข้าวกันทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรกินนะครับปรากฏว่ามากันทั้งมัสยิดเลยนะครับอะลีซุฟฟะห์ทั้งหมดอะลีซุฟฟะห์นี่มีบางครั้งนี่มีเป็นร้อยนะครับบางช่วงนะครับบางช่วงก็จะลดลงนะครับ50 60 70ก็แล้วแต่นะครับแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์เอามาทั้งหมดนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์นี่ไม่เหมือนผู้นำของเราบางคนนะครับที่ถ้าเขาเรียกว่าไม่ได้ดูแลพวกพ้องนะครับแต่อัสลามไม่ใช่นะครับเป็นคนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเชิญกินมาคนเชิญมาคนเดียวนะครับแต่ปรากฏว่าท่านรอซูลุลลอฮ์พามาทางมัสยิดนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อมาถึงบ้านนะครับอบูตอลฮะห์นี่ตอลฮะห์นี่ตกใจนะครับก็มองว่าวันนี้คงจะได้หน้าแตกนะครับอบูตอลฮะห์ก็บอกว่าหน้าแตกแน่นอนนะครับเพราะว่าท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมาเล่นมากับทางมัสยิดนะครับพอมาถึงบ้านนะครับเราลองนึกดูนะครับบ้านเศรษฐีนะครับแต่ปรากฏว่ามาถึงบ้านเนี่ยไม่มีอะไรให้กินนะครับมาเชิญคนมากินที่บ้านนะถ้าเป็นเรานะครับแขกมาเต็มบ้านแล้วนะครับแต่อาหารนี่มีอยู่แค่ 2-3 คนนะครับกุมุสลิมได้ถามตอนท้ายว่าได้บอกกับท่านนบีไหมว่าให้มากันแค่ 2-3 คนเหมือนที่ได้บอกตอนนั้นเขาบอกว่าบอกแล้วนะครับปรากฏว่าอุมุสลิมก็บอกว่างั้นไม่เป็นไรสบายใจได้ท่านรอซูลุลลอฮ์มีทางออกปรากฏว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ก็เข้ามาในบ้านนะครับแล้วถามว่ามีอะไรได้เตรียมอะไรกินนะปรากฏว่าก็อุมุสลิมก็เอาให้นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ก็เป็นคนตักเองนะครับตักเองแล้วก็ใส่ถาดนะครับใส่สำรับให้เรียกเข้ามานะครับทีละชุดทีละชุดนะครับจึงกระทั่งว่าอาหารที่มีให้เลี้ยง 2-3 คนนะครับก็เข้ามาทีละชุดละ4-5คน6คน7คนก็แล้วแต่นะครับ1สำรับนะครับทุกคนกินอิ่มหมดแล้วนะครับปรากฏว่าอาหารที่ใช้มี 2-3 คนนั้นก็ยังเหลือเท่าเดิมนะครับเป็นจริงตามที่อุมุสลิมได้คิดจริงๆนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์มีทางออกนะครับเป็นมุอ์จิซะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์นะครับที่ทำให้อาหารนิดเดียวนะครับสามารถคนอะลีซุฟฟะห์ทางมัสยิดก็สามารถที่จะรับประทานอาหารได้เพียงพอกันทุกคนนะครับก็หลายๆครั้งนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ก็มาบ้านอุมุสุเลมนะครับเมื่อได้เวลาละหมาดนะครับท่านอานัสก็บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ละหมาดนะครับเป็นละหมาดซุนนะห์นะครับละหมาดซุนนะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ได้ให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ก็นะครับฟายะมูรุบิลบาซาติลลาซีตะฮ์ตะฮูนะครับได้ใช้ให้ให้ดูที่ผ้าปูนะครับที่ท่านนั่งอยู่บนนะครับดูที่ผ้าปูแล้วก็ฟายะนิซูท่านก็กวาดให้สะอาดนะครับซุมมายังฟุกูแล้วก็เป่านะครับกวาดแล้วก็เป่าซุมมายากูมูแล้วก็ลุกขึ้นยืนละหมาดวะนะกูมุคอนฟะฮูเราก็ละหมาดตามหลังท่านฟะยุซัลลีบินะท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ละหมาดพร้อมกับเรานะครับละหมาดซุนนะห์ที่ละหมาดเป็นญะมาอะห์ก็สามารถทําได้นะครับมีรูปแบบนะครับในหะดีษนี้นะครับเราดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่อิบนุฮะญัรอันอัสกอลานีได้วิเคราะห์ออกมานะครับประมาณ40บทเรียนนะครับถอดบทเรียนได้ประมาณไม่แน่ใจรู้สึกประมาณ40แล้วครับ40เดี๋ยวเราดูไปทีละประเด็นทีละประเด็นนะครับว่ามันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกันอย่างไรนะครับในการสร้างคนในการเลี้ยงลูกนะครับ
มีประเด็นอะไรบ้างนะครับฮะดิษนี้นะครับในสัปดาห์ก่อนนะครับก็ได้คุยไปแล้ว3-4หัวข้อนะครับ3-4บทเรียนนะครับบทเรียนที่1ก็คืออิบนุฮะญัรบอกว่าอนุญาตให้สัมผัสมือกันได้ระหว่างผู้ชายนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ได้สัมผัสมือนะครับท่านได้จับมือนะครับแต่ไม่ใช่ผู้หญิงนะครับนี่คือจากเนื้อหาจากหะดีษนี้นะครับหะดีษเต็มๆนะครับแต่หะดีษที่ผมนำมาเมื่อกี้นี้เอาท่อนหนึ่งนะครับก็ไม่มีในส่วนนี้นะครับแต่หะดีษเต็มนี้มีนะครับอันนี้มีการสัมผัสมือด้วยนะครับประเด็นที่2นะครับอนุญาตให้ล้อเล่นนะครับหยอกล้อนะหยอกล้อให้มีการหยอกล้อเล่นกันได้นะครับชีวิตของคนที่ตะวักกัลอะลัลลอฮ์นะครับจะไม่เครียดนะครับไม่เครียดใครที่เครียดนี่ต้องมาทบทวนตัวเองนะครับว่าการพอใจต่อกอดอกอดัดของอัลลอฮ์นี่ของเรามีอะไรผิดพลาดอยู่หรือเปล่านะครับเพราะคนที่ทำงานนะครับเพื่อศาสนานี่ถึงแม้ว่างานจะสำเร็จงานจะล้มเหลวนะครับก็เมื่อเขาได้พยายามสุดความสามารถแล้วนะครับมีอะไรจะต้องเสียใจนะครับมีอะไรจะต้องเสียใจอีกนะครับมีหลายคนนะครับพอเราทำงานศาสนาสักพักหนึ่งคนไม่ยอมรับนะครับคนไม่ยอมรับหรือว่ามีเสียงตำหนิมีเสียงวิพากษ์นะครับทำมาบอกก็เลยบอกว่าทำความดีสอนศาสนามาตลอดชีวิตไม่มีใครยอมไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครชื่นชมนะครับแต่พอทำผิดก็ตำหนิวิพากษ์ต่างๆนานานะครับเกิดความเสียใจแล้วก็บางคนถึงกับงอนนะครับไม่ทำงานและศาสนาแล้วไม่เอาแล้วมันบอกว่าการทำงานเหล่านั้นนะครับเป็นการทำงานไม่ได้ทำงานเพื่ออัลลอฮ์นะครับเป็นการทำงานเพื่อมนุษย์เมื่อคนพอใจก็ทำคนไม่พอใจก็ไม่ทำนะนี่คือนิสัยของสังคมของเรานะคนมากมายนะครับที่ยังมีนิสัยแบบนี้นะครับพอมีคนมาตำหนิก็โกรธเกลียดเขานะครับหรือว่าไม่พอใจนะครับก็เลยไม่กล้าทำอะไรไปเลยนะครับกลัวว่าคนกลัวว่าถ้าเราทำแล้วคนจะตำหนิคนจะวิพากษ์นะครับก็เลยไม่ต้องทำอะไรกลายเป็นชาวชามเย็นชามนะครับอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรไว้ก่อนนะครับให้รักษาตัวเอาไว้ก่อนนะครับนิสัยแบบนี้มันมีเยอะเลยนะครับในสังคมเราไม่ยอมทำอะไรนะเป็นคนที่ทำความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏนะครับอยู่ไปเรื่อยๆกินเงินเดือนกินค่าตอบแทนเอาค่าตอบแทนไปนะครับซึ่งนิสัยแบบนี้เป็นนิสัยของคนที่ไม่อิคลัสต่ออัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อิคลัสเนี่ยจะไม่ซีเรียสนะครับจะไม่ซีเรียสใครจะชมใครจะด่านะครับวางใจเป็นกลางนะครับไม่สนคำชมไม่ยินดีต่อคำชมไม่ยินร้ายต่อคำด่านะครับใครจะว่าอะไรก็เรื่องของเขาเราไม่ได้ทำเพื่อเขานะครับเราทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์พอใจในจบนะครับเพราะนั้นคนที่คิดแบบนี้ก็จะไม่เครียดนะครับสามารถที่จะเล่นสามารถที่จะเห็นอะไรตลกได้ในชีวิตมีความสุขกับชีวิตได้ตลอดนะครับเพราะเขาไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นเราจึงเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ถึงแม้ว่าท่านจะมีงานนะครับมีภารกิจมากมายนะครับในชีวิตของท่านนะมีภารกิจในชีวิตมากมายแต่ท่านก็ไม่ได้เครียดนะครับเป็นทั้งผู้นำศาสนาผู้นำการเมืองนะครับต้องดูแลการสงครามดูแลเศรษฐกิจนะครับดูแลเรื่องการศึกษาดูแลหมดนะครับแต่ก็ไม่ได้เครียดอะไรนะครับท่านยังมีเวลาไปหยอกล้อกับภรรยานะครับท่านไปวิ่งแข่งกับนางไอชานะครับสามารถที่จะไปวิ่งแข่งกันได้นะครับยังมีเวลาเล่นล้อเล่นนะครับกับภรรยานะครับไม่ได้เครียดนะครับไม่ได้เครียดต่อไปนะครับคำสอนที่3นะครับบทเรียนที่3จากที่ดังกล่าวนะครับอิบนุฮะญัรอัสกอลานีได้บอกว่าหะดีษนี้บอกว่าให้ละทิ้งการวางฟอร์มนะครับการวางฟอร์มตะกบดนะครับฟอร์มคนที่ชอบฟอร์มนะครับทำเย่อหยิ่งนะครับไม่เล่นกับเด็กไม่เล่นหัวกับเด็กนะครับเดี๋ยวกลัวว่าจะเสียฟอร์มนะครับไม่คุยกับใครนะครับเดี๋ยวกลัวว่าจะทำให้คนนี้ไม่เคารพนะครับ
ก็การฟอร์มแบบนี้นะครับถือว่าไม่ใช่หลักการศาสนานะท่านนบีไม่ได้ละทิ้งการพูดคุยกับเด็กนะครับหยอกล้อเล่นกับเด็กนี่เป็นเรื่องปกตินะครับท่านทําเป็นประจํานะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับเด็กจะมาห้อมล้อมนะครับเด็กก็รู้นะครับว่าใครเป็นคนใจดีกับเขานะครับเขาเรียกเป็นผู้ใหญ่ใจดีจริงๆนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่เขาเด็กทุกคนพอใจนะครับเป็นใครๆก็รักนะครับนี่คือประการที่3นะครับประการที่3ประการที่4นะครับอิบนุฮะญัรได้บอกว่าฟีฮิตะลัตตะลัตตุฟูบิสซอดีกนะครับให้เกียรติกับเพื่อนนะครับกับมิตรสหายซอกีรอนกานาเอาแกบีรอนไม่ว่าจะเล็กหรือจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับวัสุอัลอัลฮาลีฮีและให้ถามถึงความเป็นอยู่ของเขานะครับอันนั้นคอมารุวาริดีให้ถามถึงความเป็นอยู่นะครับให้ถามถึงความเป็นอยู่ของเขาดังที่ปรากฏในฮะดิษนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ถึงแม้ว่าเด็กเพิ่งหย่านมนะครับแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ถามเลยนะท่านรอใส่ใจนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับนกที่เลี้ยงเป็นไงบ้างนกของเธอนะครับรู้นะครับท่านรู้ถึงขนาดนั้นนะครับว่าเด็กชอบเด็กคนนี้ชอบนกนะครับข้อที่5นะครับบทเรียนข้อที่5บอกว่าฟีฮิจาวาซูตักนียะตักนียะเต็นมันลัมยูละดูละหูในบทเรียนนี้นะครับอนุญาตให้ตั้งชื่อกุนยะนะครับที่มีอบูอุมมูอยู่ข้างหน้าเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่มีลูกไม่ถือว่าเป็นการโกหกนะครับเป็นสมมยานามนะครับอบูเด็กๆที่เพิ่งเกิดเราก็ยังเรียกอบูได้นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ทำตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับเรื่องสมมยานามนะครับไม่เป็นไรนะครับสามารถที่จะตั้งได้พ่อนกนะครับมาอบูโอเมดนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์เรียกอบูโอเมดต่อไปนะครับบทเรียนต่อไปยาวาสอัลลอฮ์บีซอกีรีบิตไตรีอนุญาตให้เด็กเล็กๆ เล่นกับนกได้นะครับนี่คือปรากฏในฮะดีษชัดๆฮะดีษนี้ชัดเจนนะครับเด็กเล็กเล่นกับนกได้ส่วนผู้ใหญ่หลายบ้านเรานะครับพวกเลี้ยงนกนะครับไม่ตอนนี้มุฮัจญัดยังไม่ได้พูดถึงนะครับผู้ใหญ่ยังไม่เบื้องต้นยังไม่พูดถึงก่อนนะครับเอาที่ชัดเจนก่อนเอาตัวฮะดีษมาก่อนนะครับส่วนจะสังเคราะห์ว่าผู้ใหญ่เลี้ยงได้หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับต้องติดตามนะครับต่อไปข้อที่7นะครับยะวาสตัรกิลอะบาวัยวะลาดะฮุมาอัสซอรีดบิมาอุบิฮาอัลลับบิฮีนะครับก็อนุญาตให้พ่อแม่นั้นปล่อยให้เด็กเล่นอยู่กับสิ่งของเล่นนะครับอนุญาตให้มีของเล่นนะครับพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านนะครับก็การให้ลูกได้มีของเล่นนี่ถือเป็นการสร้างสรรค์จินตนาการของเด็กนะครับสังคมสมัยใหม่ก็ให้ความสำคัญนะครับในประเด็นนี้นะครับพ่อแม่อย่าคิดว่าเด็กเป็นผู้ใหญ่ตัวเล็กนะครับเขายังต้องการของเล่นนะครับพ่อแม่ที่มีความสามารถที่จะซื้อหาได้นะครับหรือว่าหาให้เขาได้เนี่ยก็ควรที่จะจัดให้เขาได้ตามกำลังความสามารถของพ่อแม่นะครับตามกำลังความสามารถของพ่อแม่ไม่ต้องไปทำเครียดมากนะครับว่าเราลูกของเรานี่จะต้องจริงจังอย่างเดียวนะครับก็ไม่มีของเล่นนะครับถือว่าผิดวิธีนะครับผิดวิธีการให้เด็กมีของเล่นนั้นมันจะทำให้ความสามารถของเขานะครับสมองของเขาเนี่ยจะมีความเจริญนะครับเส้นสมองสายไฟเส้นสายไฟในสมองเนี่ยมันเชื่อมต่อนะครับเส้นจินตนาการนะครับมันมีนะครับอันนั้นปล่อยให้เด็กได้เล่นกับของเล่นเนี่ยถือว่าเป็นสุนนะของท่านนบีนะครับนี่คือคำวิเคราะห์ของอิบนุฮะญัรอัสกอลานีนะครับต่อไปข้อ8นะครับยะวาซูอิงฟากิลมาลีฟีมายุตัลลาฮาบิฮิมินัลมุบาฮาบนะครับอนุญาตให้ซื้อใช้ทรัพย์สินซื้อของละเล่นได้นะครับของละเล่นนะครับไม่ถือว่าเป็นการฟุ่มเฟือยนะครับไม่ถือว่าเป็นการฟุ่มเฟือยของละเล่นสำหรับเด็กนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเขานะครับสำหรับผู้ใหญ่เรามองถึงเป็นของฟุ่มเฟือยนะครับแต่สำหรับเด็กนั่นคือสิ่งที่เขาจำเป็นจะต้องใช้ในการสร้างตัวของเขานะครับสร้างตัวตนนะครับสร้างความคิดสร้าง
สร้างเจตคตินะครับสร้างอารมณ์ความรู้สึกของเขานะครับสร้างตัวตนบุคลิกภาพของเขามันเป็นความจําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นการจ่ายเงินนะครับซื้อสิ่งเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นการไม่ถือว่าเป็นการฟุ่มเฟือยนะครับอนุญาตให้ซื้อได้นะครับพ่อแม่ที่เครียดกับลูกนะครับไม่มีของเล่นเลยนี่ก็ต้องระวังนะครับท่านกําลังทําผิดสุนนะของท่านนบีนะครับสุนนะของท่านท่านนบียอมรับนะครับในสิ่งเหล่านี้นะครับเห็นไหมนี่คือรูปแบบนะครับในการเลี้ยงดูเด็กของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านได้รับที่ท่านได้สอนนะครับและก็อุลามะก็ได้วิเคราะห์มานะครับต่อไปนะครับข้อที่9นะครับยาวาซูอิมซากิตไตรฟิลกอฟซีวะนะฮวีฮีนะครับอิบนุฮะญัรอัสกอลานีได้วิเคราะห์หะดีษนี้นะครับบอกว่าอนุญาตให้ขังนกในกรงได้นะครับนี่เป็นวิเคราะห์นะครับไม่มีในหะดีษนะครับไม่มีในหะดีษแต่เป็นวิเคราะห์ของอุลามะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ทัศนะของอุลามะนะครับที่เขามองในด้านวิธีปฏิบัตินะครับแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนะครับมันมีกลุ่มอนุรักษ์สัตว์อยู่นะครับก็เขาอาจจะมองหะดีษนี้อีกแบบนะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นทัศนะนะครับเราจะไปบอกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดนี้ไม่ได้นะครับถ้าเรามีคนบอกว่าเลี้ยงนกในกรงได้นะครับเหมือนผู้ใหญ่เลี้ยงกับปัจจุบันนะครับนกกรงหัวจุกนกเขานกพิระนกอะไรนะครับที่เราเลี้ยงกันในกรงนะครับมากมายนะครับทัศนะของอุลามะผู้ใหญ่นะครับบอกว่าสามารถขังได้นะครับสามารถขังได้แต่มีเงื่อนไขประกอบนะครับมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันมีรายละเอียดนะครับในเรื่องของหุกกลมสัตว์นะครับจะไม่งั้นจะกลายเป็นถูกสาปแช่งนะครับเพราะมีฮะดิษนะครับที่ท่านนบีได้สัตว์ได้บอกว่ามีผู้หญิงนะครับเข้านรกเพราะว่านางขังแมวนะครับนางขังแมวแล้วก็ทำให้แมวเสียชีวิตนะครับก็คือการขังสัตว์โดยไม่ให้อาหารนะครับถือว่าเป็นบาปที่ทำให้เข้านรกนะครับไม่ใช่ง่ายนะครับคนที่จะเลี้ยงนกนะครับต้องดูให้ดีนะครับต้องดูให้ดีท่านนบีไม่ได้ห้ามการเลี้ยงสัตว์ในกรงนะครับดังฮะดิษที่กล่าวเมื่อกี้นะครับว่าผู้หญิงนั้นที่ขังสัตว์เอาไว้นะครับท่านนบีไม่ได้บอกว่าไปทำผิดที่ขังนะครับแต่ทำผิดที่ไม่ให้อาหารมันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงนกนะครับขังกรงเอาไว้จนกระทั่งทำให้มันตายนะครับกว่ามันจะตายเนี่ยท่านโดนสาปแช่งไปเท่าไหร่แล้วนะครับการสาปแช่งของสัตว์ที่ถูกซอลิมที่ถูกทำร้ายแบบนี้นะครับอัลลอฮ์จะรับดูอานะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้อย่าได้ทำเล่นไปนะครับกับสัตว์ทั้งหลายนะครับในตุรกีก็เลยมีประเพณีนะครับมีคำขวัญมีคำสุภาษิตตุรกีว่าใครทำร้ายรังนกนะครับคนนั้นชีวิตไม่เจริญนะครับก็คือก็ห้ามไปทำร้ายรังนกนะครับคนที่ชอบไปเอารังนกมาประดับนะครับนกกระจาบนกกระจอกนะครับแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือรังนกนกนางแอ่นนะครับก็จะเข้าในฮะดิษนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับต้องดูให้ดีไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเพราะว่าพอพูดถึงรังนะครับมันก็มีรังของผึ้งนะครับรังของผึ้งซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อนุญาตให้กินผึ้งได้นะกินน้ำผึ้งได้นะครับผึ้งก็อยู่ในรังของมันนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูนะครับว่ามันการที่เราไปเอารังนกในแอ่นนี่มันจะเหมือนกับเอารังผึ้งหรือไม่นะครับแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือสิ่งที่ไม่เหมือนนะครับก็คือรังนกนางแอ่นเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับมันก็จะเสียชีวิตนะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ําลายที่จะสร้างรังอีกต่อไปนะครับส่วนผึ้งนั้นจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็เราไม่ทราบนะครับก็ต้องดูรายละเอียดนะครับดูรายละเอียดว่ามันคืออะไรถ้าเหมือนก็ถือว่าได้นะครับแต่ถ้าไม่เหมือนนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับถ้าคียัสไม่ได้นะครับก็กลายเป็นกําลังทําร้ายสัตว์แล้วก็จะถูกสาปแช่งนะครับถึงแม้ว่าจะได้เงินเยอะแยะก็ตามนะครับเรื่องหุกกลมศาสนานี่มันไม่ง่ายนะครับเพราะว่าในวันกิยามะห์นี่ท่านลองนึกดูนะครับว่าถ้าสัตว์เหล่านี้ไปฟ้องอัลลอฮ์นะครับคำตอบของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นผู้พิพากษาที่อาเดนที่ยุติธรรมที่สุดนี่คำตอบนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับจะตัดสินเข้าข้างนกนางแอ่นหรือเข้าข้างท่านนะครับก็ไม่ง่ายนะครับเรื่องหุกกลมศาสนานี่มันมีทุกมิติของชีวิตนะครับ
ไม่มีเรื่องใดที่ไม่มีฮุกกลมศาสนานะครับก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับอันนี้แต่ที่แน่ๆก็คือการที่เราขังนกนะครับแล้วก็ให้อาหารพร้อมนี่ก็พ้นผิดไปช่วงหนึ่งพ้นผิดไปรูปแบบหนึ่งแล้วนะครับรวมถึงการขังรวมถึงการให้คู่ชีวิตนะครับการให้คู่หาคู่ให้กับมันนะครับก็ทัศนะของอุลามะบอกว่าการที่ขังเอาไว้แล้วก็ยาวๆนะครับไม่มีคู่ให้กับมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำร้ายสัตว์เช่นกันนะครับเป็นการซอเลมนะครับถ้ามันฟ้องต่ออัลเลาะห์ในวันกิยามะห์นะครับว่าไม่หาคู่ให้กับมันนะครับแล้วมันสาปแช่งนะครับไม่มันก็มีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงมากนะครับมีความเสี่ยงกับชีวิตของเรานะครับบางทีเราก็คิดสนุกนะครับไม่คิดอะไรมากแค่เอามาขังไว้เฉยๆนะครับแต่หารู้ไหมว่าถ้าเราทรมานสัตว์นี่นะครับมันก็จะในวันกิยามะห์นี่อัลเลาะห์ก็จะเอาคืนด้วยนะครับและมันก็จะสาปแช่งนะครับซึ่งก็เป็นไปได้นะมันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับคำสาปแช่งของสัตว์เมื่ออัลเลาะห์รับนะครับดะวะตุลมัสลูมนี่อัลเลาะห์รับรองว่าอัลเลาะห์จะรับนะครับฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับเราอาจจะมีลูกนะครับแต่ถ้ามันสาปแช่งนี่ลูกของเราอาจจะเป็นหมันก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ยอมหาคู่ให้กับมันนะครับลองคนที่เป็นหมันนี่ลองตรวจสอบในอดีตดูนะครับว่าพ่อแม่ของเราในอดีตได้ทำสิ่งเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะครับต้องเพราะฉะนั้นเรื่องสัตว์นี่ต้องระวังมากๆนะครับเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ได้บอกแล้วนะครับว่าถ้าใครเอาสัตว์มาชนกันนะครับในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ก็จะให้เขาชนกันด้วยนะครับก็คือการทรมานสัตว์นี้ไม่ได้เลยนะครับผู้หญิงเข้านรกเพราะว่าไม่ให้อาหารสัตว์นะครับผู้คนที่จะเข้านรกในวันกิยามะห์ก็คือเอาวัวมาชนเอาสัตว์มาชนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแมลงอะไรนะแมลงตัวเล็กๆนะครับที่เด็กๆก็เล่นกันนะครับแมลงอะไรละเรียกไม่ถูกนะครับหรือพวกปลากัดนะครับไก่นะครับทั้งหลายเหล่านี้นะครับอยู่ในกลุ่มการทำร้ายสัตว์ทั้งหมดนะครับหะดีษนี้ไม่ได้รับรองนะครับไม่ได้รับรองถึงการกระทำสิ่งเหล่านั้นนะครับเราต้องระวังให้ดีนะครับซึ่งรวมถึงสัตว์บางชนิดนะครับที่ตายยากนะครับชีวิตมันไม่ง่ายนะครับชีวิตมันไม่ง่ายเมื่อเราคิดขึ้นมาจริงๆนะครับการฆ่าสัตว์ด้วยความร้อนนะครับศาสนาไม่อนุญาตนะครับคิดหนักนะครับเอากันจริงๆนะครับชีวิตนี่มันมีอะไรมากมายนะครับที่เราต้องคิดหนักอย่างเช่นสัตว์ที่ตายยากเช่นอะไรบ้างพวกโดนน้ำร้อนไปตายในน้ำร้อนนะครับมีบางมัซฮับนะครับจะไม่ผิดรูปจะเป็นฮานาฟีนะครับการที่ให้สัตว์ตายในน้ำร้อนถือว่าเป็นบาปนะครับถึงขนาดนั้นนะครับแม้กระทั่งปลานะครับจะต้องสับจะต้องทำให้ตายข้างนอกนะครับประเภทพวกประเภทเปิดพิสดารนะครับให้ตายในน้ำร้อนนี่มีทัศนะของอับูนิฟานะมัซฮับฮานาฟีนะครับที่บอกว่าเป็นบาปนะมันไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กินพวกปูดำทั้งหลายนะครับมันไม่มีทางทำให้ปูดำตายเลยนะครับนอกจากไปตายในน้ำร้อนนะครับบางทีความอร่อยของเรามันก็แลกมาด้วยอะไรมากมายนะครับที่มันเสี่ยงกับศาสนานะครับเพราะฉะนั้นมัซฮับฮานาฟีจึงหลายอย่างนะครับที่กินไม่ได้ไม่เหมือนกับมัซฮับอื่นๆนะครับสัตว์ตายยากประเภทนี้นะครับพวกหอยอะไรนะครับก็จะไม่บางทีใครที่เคยอยู่ในเขตฮานาฟีนะครับจะรู้สึกว่าโอ้มีความสุขสนุกมากนะครับเพราะคนฮานาฟีนี่จะไม่กินหอยนะครับพวกหอยแครงอะไรนี่เต็มตอนที่ผมอยู่อียิปต์นะครับหอยแครงนี่เต็มฝั่งทะเลนี่เต็มไปด้วยหอยแครงนะเพราะคนอียิปต์เนี่ยฮานาฟีเยอะนะครับเขาไม่กินนะครับคนนักเรียนนักศึกษาพวกเราเนี่ยก็จะไปหากันนะครับได้กันเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเมื่อเรามาวิเคราะห์แนวคิดนะครับของมัซฮับแต่ละมัซฮับเนี่ยทำให้บางทีเราก็คิดหนักนะครับคิดหนักจะกินอะไรสักอย่างนะครับมันเกี่ยวกับอาชีพของหลายๆคนนะครับที่พูดในวันนี้นะครับแต่ก็แค่เตือนให้ระวังนะครับแค่เตือนให้ระวังบางครั้งเราก็มีความจำเป็นของเรานะครับในการประกอบอาชีพไม่มีอาชีพอื่นก็ว่ากันไปนะครับตรงนั้นนะครับแต่ก็อยากให้คิดนะครับว่า
เราจะทำอย่างไรนะครับที่จะปกป้องตัวเองจากการสาปแช่งของสัตว์เหล่านี้นะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับบิสมิลลาห์นะครับอะไรหลายๆอย่างนะครับสัตว์แต่ละตัวเมื่อเราจะต้มปูดำนะครับจะต้มหอยนะครับซึ่งมันจะต้องตายในน้ำร้อนนะครับมันไม่จะมันจะไม่ตายข้างนอกนะครับก็สิ่งเหล่านี้ศาสนาสอนให้เรามองรายละเอียดทั้งหมดนะครับมีนะครับลักษณะของเรานะครับมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับมีท่านผู้ชมนะครับท่านหนึ่งบอกว่าคุณนัสรีนัตตี้นะครับบอกว่าควรทําให้ปูตายก่อนนะครับปูดำให้ตายก่อนนี่ไม่มีทางเลยนะครับต้องปูก็ได้อะไรนะปูม้าอย่างเดียวนะด้วยก็เห็นนี้นะครับมีทัศนะของอุลามะบ้านเราในอดีตนะครับโต๊ะครูทั้งหลายนะมากมายนะครับที่บอกว่าการกินปูดำนี่ยังฮารอมนะครับต้องกินปูที่ตายง่ายนะครับพวกปูม้านะครับนี่แหละมันเป็นที่มาที่ไปนะครับการมองของอุลามะนะครับที่มาที่ไปของสิ่งเหล่านี้นะครับการห้ามกินสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับมันก็มาจากนี่แหละนะครับเพราะเขามองว่ามันตายยากนะครับก็จะไม่ให้กินนะครับแต่พอเรามองถึงเรื่องการสาปแช่งของสัตว์นะครับการทำร้ายสัตว์นะครับมันก็มีที่มาที่ไปนะครับว่าเราจะระวังอย่างไรนะครับบางทีก็เราไม่คิดมากนะครับแต่มันก็หลายอย่างนะครับหะดีษห้ามขังสัตว์เนี่ยมันก็ไม่มีความจำเป็นในเรื่องของการกินนะครับเราไม่ได้เอาแมวมากินหรือว่าหะดีษเรื่องของการชนวัวนะครับก็แค่ความเพลิดเพลินนะครับส่วนการที่เราต้องกินปูกินหอยนะครับมันก็เราต้องการที่จะกินนะครับซึ่งอัลเลาะห์ก็อนุญาตนะครับอัลเลาะห์ก็อนุญาตเรื่องของการกินก็หลายอย่างนะครับหลายก็แล้วแต่นะครับจะต้องคิดให้รอบคอบนะครับคิดแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ฟัตวาอุลามะมันก็มีอยู่นะฟัตวาอุลามะถ้าเราจะเชื่อฝ่ายที่บอกว่ากินไม่ได้ก็จบเลยนะครับเอาเฉพาะปูม้าที่ตายง่ายนะครับโดนน้ำร้อนนิดเดียวมันก็ตายไม่ทันได้สาปแช่งนะครับหรือเราจะกินปูดำก็แล้วแต่นะครับเราถือว่าอัลลอฮ์อนุญาตนะครับขอดุอานะครับให้อัลลอฮ์ปกป้องนะครับก็น่าทุกอย่างนะครับสถานะของเราในรายละเอียดเราจะต้องคิดหมดนะครับทำไมยะมันมิสกอลาซาโรตินไครยะรอว่าไมยะมันมิสกอลาซาโรตินชารยะรอนะครับทำความดีหนึ่งเท่ากับเม็ดฝุ่นนะครับก็จะได้เห็นในวันกิยามะห์นะครับทำความชั่วเท่ากับเม็ดฝุ่นก็จะได้เห็นนะครับมันมีหลักการของเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในฮะดีษที่ท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนนะครับคนที่กวาดฝุ่นออกจากมัสยิดนี่ฝุ่นดินนะครับคิดเป็นเม็ดหนึ่งเม็ดฝุ่นดินนี่อัลลอฮ์จะให้ผลบุญนะครับถึงขนาดนั้นนะครับมีฮะดีษอยู่นะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ตัวสิยะที่กวาดมัสยิดนะครับจะได้ผลบุญมหาศาลนะครับเพราะอัลลอฮ์จะให้ผลบุญเป็นฝุ่นดินนับเป็นเม็ดเลยนะครับในศาสนานี่จะให้ตายเรื่องศาสนานี่จะให้ง่ายๆมันก็แล้วแต่นะครับจะให้ง่ายก็ต้องดูหลายอย่างนะครับต้องดูหลายอย่างต้องดูว่ามันเรามีความจำเป็นอะไรอย่างไรในสิ่งเหล่านั้นนะครับมันมีความจำเป็นที่ชีวิตของเราความเป็นมนุษย์นะครับความเราต้องมีอาชีพประกอบอาชีพหลายอย่างนะครับก็เหมือนที่บอกตอนต้นนะครับว่าสำหรับคนที่เลี้ยงอะไรนะเลี้ยงนกนางแอ่นนะครับที่เอารังนกนางแอ่นนี่ซึ่งสุดท้ายนกนางแอ่นเหล่านั้นก็จะตายนะครับเนื่องจากมันไม่มีน้ำลายนะครับต้องมันก็จะเป็นเลือดนะครับมันไม่มีแรงที่จะสร้างรังอีกต่อไปนะครับแต่สำหรับคนที่ประกอบอาชีพนะครับเขาก็เป็นความจำเขาเรียกว่าความจำเป็นในการประกอบอาชีพของเขานะครับเขาไม่มีอาชีพอื่นที่จะทำนะครับสำหรับคนประเภทนั้นนี่ก็น่าจะพอที่จะอนุโลมนะครับก็ไม่ได้บอกว่าฮารอมนะครับผมไม่ได้ฟัตวานะครับไม่ได้แค่มาสกิดนะครับแค่มาสกิดต้องรออุลามะนะครับต้องรอผู้รู้นะครับไปวินิจฉัยให้ครบถ้วนนะครับเพียงแต่ว่าผมแค่บอกว่าถ้าเราต้องการชีวิตที่ดีนะครับอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันเสี่ยงนะครับสุ่มเสี่ยงให้สัตว์มาสาปแช่งเราเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงให้มากที่สุดนะครับแม้กระทั่งตอนที่เราเชือดสัตว์เพื่อที่จะรับประทานนะครับนำมารับประทานเนี่ยจึงมีสุนนะให้ใช้มีดที่คมที่สุดให้มันตายเร็วที่สุดนะครับไม่ให้มันทรมานนะครับ
เพราะมันจะได้ไม่สาปแช่งเรานะครับมันก็เลยมีคนประเภทที่เขาถือนะครับช่วงที่ผมมีลูกนะครับก็จะมีคนบอกว่าอาจารย์อย่าไปเชือดสัตว์ให้ใครนะเดี๋ยวลูกจะเดี๋ยวมันจะกระทบถึงลูกนะครับเดี๋ยวจะแท้งลูกประมาณนั้นนะครับถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมีหลายคนนะครับที่เขาระวังถึงขนาดนั้นนะครับช่วงที่เขาตั้งภรรยาตั้งครรภ์เนี่ยก็จะไม่เชื่อสัตว์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะก็กลัวสัตว์จะสาปแช่งนะครับแต่ก็ทำดีแล้วนะครับอัลเลาะห์รักษาผมนะครับผมก็ไม่ได้ระวังถึงขนาดนั้นนะครับไม่ได้ระวังถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปแสวงหาก็คือถ้ามีคนมาขอให้ช่วยเชือดกุรบานขอให้ช่วยเชือดอากีกะห์เราก็เชือดให้นะครับแต่ก็ไม่ได้หลีกเลี่ยงถึงขนาดนั้นนะครับแต่อัลเลาะห์ก็รักษานะครับให้ลูกก็สามารถที่จะคลอดมาได้เป็นปกตินะครับแต่ก็เหมือนที่บอกนะครับฮะดิษนั้นให้เราได้รับมีดให้คมที่สุดนะครับแล้วก็อย่าเชือดสัตว์ต่อหน้าสัตว์ตัวอื่นนะครับอย่าเชือดสัตว์ต่อหน้าสัตว์ตัวอื่นมีคำสั่งมีห้ามจากนบีคำสั่งห้ามจากนบีนะครับแล้วก็มีการลงโทษจากซอฮาบะห์นะครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นท่านอุมัรนะครับท่านอุมัรได้เคี่ยนคนที่เชือดสัตว์ต่อหน้าสัตว์ตัวอื่นนะครับซึ่งแสดงว่าท่านอุมัรไม่ได้มองว่าเป็นมันดุไม่ได้มองว่าเป็นสุนัตนะครับแต่มองว่าเป็นวาญิบนะครับพอเราคิดตรงนี้นะครับการรับรองฮาลาลขององค์กรฮาลาลต่างๆบ้านเรานะครับเวลาไปเขาไปเชือดสัตว์เชือดไก่นะครับที่เชือดสัตว์ต่อหน้าสัตว์อื่นนี่ก็แสดงถ้าตามทัศนะของจะเป็นทัศนะของอุมัรตรงนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นการรับรองของฮารอมส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าสัตว์ที่เขาเชือดนั้นก็เป็นการเชือดเรียงแถวเลยนะครับเอาไก่แล้วก็เข้าแถวเชือดเลยนะครับก็แต่ก็มันมีทัศนะของอุลามะนะที่บอกว่าไม่ได้ฮารอมนะครับก็มีนะครับก็มีทัศนะนั้นอยู่นะครับก็มันไม่ง่ายนะครับชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับได้ความรู้ก็เรียกว่าความรู้ที่เราเรียนเนี่ยจะต้องไปนำไปใช้ไปปรับใช้กับชีวิตจริงอะไรมากมายนะครับการเชื่อสัตว์เพราะฉะนั้นการเชื่อคุณบาทที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับคนที่เชื่อสัตว์นั้นต้องหลีกเลี่ยงตรงนี้นะครับอย่าไปเชื่อสัตว์ต่อหน้าสัตว์อื่นนะครับเพราะเขาให้ระวังตรงนี้นะครับเพราะว่ากลัวว่าสัตว์นั้นมันจะสาปแช่งนะครับมันจะสาปแช่งคนที่เชื่อนะครับทำให้มันไม่สบายใจนะครับเพราะสัตว์มันก็มีสมองอยู่ในระดับหนึ่งนะครับมันก็ไม่สิ่งที่ศาสนาฮาลาลนะครับเป็นสัตว์สมองเล็กที่สุดนะครับสมองเล็กที่สุดถ้าเราเรียนเรื่องชีวะนะครับมันจะมีสมองสัตว์นะครับเริ่มจากสมองมนุษย์นะครับซึ่งใหญ่สุดนี่แล้วก็มาถึงสมองช้างสมองสุนัขสมองแมวนะครับสมองลิงสิ่งเหล่านี้นะครับสัตว์สมองใหญ่เหล่านี้นะครับซึ่งมีความรู้สึกมากนี่สมองอัลเลาะห์จะไม่ฮาลาลเลยนะครับไม่อนุญาตเลยนะครับแต่อัลเลาะห์จะไปอนุญาตให้กินในสัตว์ที่ไม่มีสมองนะครับสมองเล็กสุดนะครับไม่มีสมองก็อนุญาตนะครับก็ยังมีนะสัตว์ที่มีสมองใหญ่ๆจำพวกนกอินทรีนะครับมันเป็นนกเช่นกันนะครับแต่สมองของมันใหญ่กว่าปกตินี่อัลเลาะห์ก็จะไม่อนุญาตนะครับเนื่องจากสิ่งเหล่านี้แหละนะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับถ้าไปเชือดสัตว์เหล่านี้ไปขังสัตว์เหล่านี้นะครับในสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็จะเห็นนะครับว่าเอาบางทีเขาเอาลิงจับลิงนะครับแล้วก็มัดเอาไว้นะครับแล้วก็เชือดกันสดๆนะครับตัดสมองทั้งที่มันยังไม่ตายนะครับไปเปิดสมองแล้วก็เอามากินนะครับพวกเปิดพิสดารทั้งหลายนะครับซึ่งลิงนี่เป็นสัตว์ที่มีสมองใหญ่นะครับมันมีความรู้สึกนะครับการสาปแช่งของสัตว์เหล่านี้นะครับที่โควิดที่ออกมาจากอู่ฮั่นครั้งแรกนะครับก็เป็นสถานที่กินสัตว์เปิดพิสดารเหล่านี้นะครับเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้นะครับที่โควิดปัจจุบันนี้มันมาจากสัตว์เหล่านั้นนะครับที่มันสาปแช่งคนที่ไปทำร้ายมันนะครับโดยที่สังคมโลกนี่เราบอกว่าเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องทำไมเราต้องเดือดร้อนด้วยนะครับทำไมจะไม่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเมื่อสัตว์มันสาปแช่งมันก็สาปแช่งทั้งหมดนะครับใครที่รู้แล้วไม่ยอมไปช่วยมันนะครับเพราะเรามีหน้าเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะเมตตาอารีต่อกันแล้วก็ช่วยเหลือปกป้องคนที่ถูกทำร้ายนะครับมันก็เกี่ยวหมดนะครับเห็นไหม
ศาสนาบอกว่าจะต้องอัมรุบิลมะรูปนะฮยูอานิลมุนกัรนะครับเราจะต้องใช้ทําในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ละทิ้งในสิ่งที่ไม่ดีนะครับห้ามในสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอ้างว่าเราไม่เกี่ยวนี้ไม่ได้เลยนะครับเรามาขอดุอานะครับเราทุกคนมาขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับรับบานาลาดุอาคิดนาเบมาฟาลัสซุฟฮาอุมินนาโอ้อัลเลาะห์ขอให้อัลเลาะห์อย่าได้ลงโทษเราในสิ่งที่เราผิดพลาดไปนะครับรวมถึงการกระทําของคนบรรดาคนพาลทั้งหลายนะครับเราไม่ได้กระทําด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเรามีความผิดตรงที่เราไม่ได้ไปช่วยสิ่งเหล่านั้นนะครับชีวิตจริงเนี่ยมันไม่มีโลกสวยนะครับผมดูแล้วนะครับไม่มีโลกสวยเลยนะครับเรามาเช็คกันจริงๆนะครับในปัจจุบันนี้นะครับแต่ละปีมีเด็กถูกฆ่านะครับ50กว่าล้านคนนะครับกฎหมายให้ทำแท้งได้นะครับเด็กที่ไม่รู้อีเนียวอีเนนะครับมีคนสอดกรรไกรเข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงนะครับแล้วก็ดึงมาทีละข้างดึงขาดึงแขนดึงมือนะครับเด็กที่ตายเหล่านี้นะครับการสาปแช่งของเด็กเหล่านี้นี่ทำให้สังคมปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าจะเจริญรุ่งเรืองแค่ไหนนะครับก็อยู่ไม่สุขกันทั้งโลกนะครับการเห็นความเห็นแก่ตัวการฆ่าเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ไม่มียุคไหนนะครับที่คนเห็นแก่ตัวมากมายเหมือนในยุคนี้นะครับทั้งที่เป็นยุคที่คนมีการศึกษามีปริญญามีศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกนะครับแต่ทำไมคนจึงไร้ความรู้สึกมากยิ่งกว่าคนในยุคใดๆนะครับสามารถที่จะฆ่าเด็กได้ปีละ50กว่าล้านคนโดยที่คนทั้งโลกนี่เงียบนะครับปล่อยไม่มีใครไปห้ามนะครับกฎหมายที่อนุญาตให้ฆ่าคนรวมถึงกฎหมายในประเทศไทยนะครับที่เพิ่งออกมาปีนี้นะครับที่อนุญาตให้ทำแท้งได้ไม่เกิน3เดือนนะถ้าจำไม่ผิด3หรือ4เดือน3เดือนนะหรือ4เดือนแต่ยังไงก็ถือว่าเป็นการฆ่าเด็กนะครับเป็นการฆ่าเด็กเพราะในยุคปัจจุบันนะครับวิทยาศาสตร์สามารถค้นพบได้ว่าตั้งแต่เด็กเริ่มปฏิสนธินะครับสัปดาห์แรกนี่ก็มีหัวใจนะครับมีอวัยวะเพียงแต่ว่ามันเล็กนะครับและหลังจากนั้นยิ่ง 2-3 เดือนนะครับเด็กดิ้นได้ยิ้มได้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับที่ยังอนุญาตให้ฆ่าได้นะครับกฎหมายบ้านเราอนุญาตทั่วโลกนะครับกฎหมายปัจจุบันเกือบกฎหมายอนุญาตทำแท้งนะครับนี่แหละนะครับเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้การสาปแช่งของเด็กที่ถูกฆ่าเด็กไม่รู้อีเนเหล่านี้นะครับที่ทำให้สังคมปัจจุบันนี้มันวุ่นวายเหลือเกินนะครับโควิดจึงต้องออกมานะครับถ้ามนุษย์ยังไม่ตบัดนะครับไม่ได้ไปช่วยกันแก้ไขปรับปรุงสิ่งผิดพลาดเหล่านี้นะครับก็บาลอต่างๆนะครับความผิดเหล่านี้จะเป็นทำให้อัลเลาะห์ส่งบาลอมานะครับหลายรูปแบบนะครับบาลอหลายรูปแบบบาลอต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะความผิดของมนุษย์นะครับครับในเวลาในคืนนี้นะครับก็คิดว่าพอสมควรนะครับชั่วโมงกว่าๆนะครับปกติก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับสำหรับการสอนนะครับการพูดคุยการบรรยายนะครับคงจะเจอกันไปในสัปดาห์หน้านะครับเพื่อที่จะมาดูหะดีษนี้ต่อไปนะครับยังไม่จบนะครับก็ชาลอนะครับก็ขอให้อัลเลาะห์รักษาเราทุกคนนะครับให้พ้นจากโรคภัยร้ายแรงนี้แล้วก็จะได้มาคุยกันต่อไปนะครับในประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวกับสังคมที่เกี่ยวข้องสิ่งเหล่ากับครอบครัวนะครับเพื่อที่จะสร้างสังคมใหม่นะครับให้เป็นสังคมที่บริสุทธิ์นะครับเริ่มตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกนะครับการสร้างสังคมใหม่เริ่มจากกระดุมเม็ดแรกไม่ใช่ไปบรรยายเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นแค่ปลายเหตุนะครับกระดุมเม็ดแรกอยู่ที่ตรงนี้นะครับซึ่งสังคมของเราเรื่องครอบครัวนี่ความสนใจนี่ยังน้อยมากนะครับการบรรยายการกุตบะการสอนการไลฟ์สดอย่างนี้นี่คนจะไม่สนใจนะครับร่วมดูบาโบคอสองขอเหล็กมั่งอะไรกันนี่นะครับคนดูก็ไม่เยอะนะครับเข้าชมไม่เยอะแต่พอพูดการเมืองนะครับโอ้มากัน 2,000-3,000 นะครับคนชอบในสิ่งที่อะไรที่มันหวือหวานะครับแต่สิ่งที่เป็นกระดุมเม็ดแรกอิฐก้อนแรกของบ้านเนี่ยเรื่องที่การสร้างสังคมจริงๆเนี่ยคนไม่ค่อยให้สนใจกันนะครับเพราะนั้นจึงไม่แปลกนะครับการสร้างสังคมปัจจุบันมันยังสร้างไม่ได้นะครับเพราะว่ากระดุมเม็ดแรกมันยังไม่เกิดนะเราไม่สามารถจะสร้างกระดุมเม็ดแรกให้สังคมสนใจกระดุมเม็ดแรกได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับรวมคนที่เข้ามาแล้วเราก็ช่วยกันนะครับมาให้ความสําคัญกับการสร้างกระดุมเม็ดแรกของสังคมนะครับสร้างฐานของสังคมจากฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเด็กทุกคนนั้นเกิดมาในสภาพที่บริสุทธิ์นะครับแต่พ่อแม่เขานั่นแหละที่ทำให้เขาเพี้ยนไปนะครับเป็นยาฮูดีนัสรอนะครับทำให้เพี้ยนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจาก
พ่อแม่นะครับสถาบันครอบครัวจึงเป็นสถาบันแรกที่ศาสนาอิสลามให้ความสําคัญนะครับเรามาพูดคุยกันต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะพอกันแค่นี้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับอินชาอัลเลาะห์วันและเวลาเดียวกันนี้นะครับวันอังคารเวลาประมาณ8:30กว่าๆนิดหน่อยนะประมาณ1ชั่วโมงนะครับมีอะไรผิดพลาดก็ขอถือว่ามาจากผมนะครับอะไรที่ถูกต้องก็มาจากฮิดายะห์นะครับที่อัลเลาะห์ให้ผมได้มาพูดคุยกับพวกเราทุกคนนะครับอะกูลูกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมลีวะละกุมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ให้คุณค่ามากกว่าความสะอาดลาโวเครื่องมือทำความสะอาดมืออาชีพจากอิตาลีเอกราสพรีเมียมส่งเสริมสารฝันให้คุณมีธุรกิจคาแคร์ระดับมืออาชีพดาลีอะคาเดมี่สถาบันบริหารพัฒนาธุรกิจคาแคร์แห่งประเทศไทยริฟ่าไตปลาคั่วกลิ้งเข้มปลาเน้นเครื่องลือเรื่องเรื่องรสชาติดายาค้าส่งไม้กวาดนึกถึงไม้กวาดคุณภาพนึกถึงเราเรายินดีบริการด้วยงานคุณภาพหมายเลขติดต่อ0856404375